อันนี้เป็นจบแล้วครับนี่ท่านต้องการสั่งงานอะไรบ้างท่านนี้สั่งงานแต่ว่าไม่ได้เงินละเรื่องเดียวเวลาที่เวลาที่จะพี่ชาวเอว20ป่ะ22แสดงอยากให้จัดการเลือกคู่ให้เอวเท่ากับ A4 อ่ะจริงกินอยากเชิญใครบ้างยังไม่หมดวันเลยปะใช่ยังไม่หมดวันเลยกินทั้งวันแล้วไม่ใช่หมายถึงชุดยังเป็นชุดเดิมอยู่วันนั้นนะเออใช่นานจังอันนี้ต้องแสดงว่าตอนกลับมาแสดงว่าตอนที่แกขึ้นไปคุยกันอ่ะคือเที่ยงตรงนะแดดลงบ้าพาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วเป็นกลับมาก็มาทำงานต่อเนาะท่านหญิงโปรดจะจัดงานเลี้ยงแบบรังง่ายๆทำตั้งแต่เช้าจริงท่านชายในวันที่คุณเป็นรับช่วยเป็นหน้างานให้เพราะสมัยที่อยู่ก็เคยก็จัดงานกันบ่อยๆน่าสนุกดีนะคะหวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายนี่ก็อีกคนนึงนี่ก็พูดถึงคู่มั่นคู่หมายเหมือนกันคู่มั่นคู่หมายแต่ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพคะไม่คิดมันต้องคิดเนี่ยเอาไปเก็บแล้วแล้วหากว่าตอนนี้ปิ่นไม่มีใครสนใจก็ลองให้บัตรเลือกดูนะคนนี้เศร้าซึมเลยจริงเมื่อกี้ยังอยู่ดีดีคนนี้แรงคนนี้แรงเลยอ้าวเศร้าซึมที่เดิมท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายสักทีเมื่อเดวเนี่ยหนอแล้วว่าอีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเรือใช่หรือไม่ไหมคะมันเหมือนแบบพอกลับมาอยู่ไม่หมดวันกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ก็ยังไม่จบอ่ะยังไม่ได้มีความสุขสุดๆอ่ะอันนี้จ้างปริกให้ดูต้นทางให้แล้วค่ะจ้างปริกจ้างไงก็ไม่จ้างใครจะดูต้องมีเบี้ยนะคะคุณปริกเป็นอะไรคะทำไมน่าเครียดถึงแค่นี้คุณปริกร้องไห้หรอว่าไงคะหญิงได้ยินมาว่าผู้ใหญ่กำลังหาคู่ครองให้อันนี้นะคะเรื่องนี้นี่เองรู้หมดแล้วเราจะรักได้จริงหรือคะวันนี้อันนี้ก็ต้องออกเรียนอย่างที่ท่านอาว่าอาจจะเป็นเอฟเฟกต์กล้องเห็นแล้วเหรอเห็นอะไรจุดสีแดงจุดสีแดงอ๋ออันนี้จะไม่หมายใครทั้งนั้นขอให้คุณเชื่อใจหรือไม่ก็เกลียดสิ่งที่คุณมีกับฉันได้ไงคะมันดึงโฟกัสมากเลยแกอ่ะโอเคเนี่ยโอ้ที่แบบโล่งแจ้งมากแต่ก็ควรเห็นแอบมากไหนบอกว่าเชื่อแต่เหมือนเครียด2คนเลยอ่ะฉันอยากถ้าสมมุติว่าปิกแบบฟังต้นทางอ่ะแล้วถ้ามีคนมาฉันจะทำยังไงวะกรี๊ดกรี๊ดเหรอกรี๊ดแล้วก็ได้ยินแล้วโอ้เริ่มจัดงานแล้วซีนนี้ยิ่งใหญ่มากทุกคนคะซีนนี้ใช้เวลาถ่าย3วันซีนทำอยู่3วันใช่ไม่ซีนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้ด้วยนะไม่ใช่กลางวันด้วยอันนี้วันอื่นด้วยป่ะอันนี้วันอื่นเสร็จใหม่ The Mall แต่คือแค่งานเลี้ยงวันนั้นซีนเดียวก็ถ่ายแบบใช่คนเยอะมากอะซีนเนี้ยครึ่งกลางคืนอะก็คิวเย็นนะก็จะ 6:00 น 4:00 น อ่ะตรงกับที่ฉันใช้มาอะไรด้วยจะไปอะไรเนี่ยเราเดี๋ยวไปนะช่วยมาไปไหนได้ค่ะอาจารย์อะไรอีกนี่น่ารักจะไม่ร่วมงานหรือไงทาครีมจะไม่ร่วมงานหรอหรือยังไงสิทาครีมกันอยู่แบบเดลี่ไลฟ์เนี่ย Get ready with me Get ready with me กูจะว่าวันนี้หญิงจะจับตาดูอันนี้ไม่ให้คลาดสายตาเชื่อจ้ะอันนี้หวาดเสน่ห์ให้ชายหญิงคนไหนหญิงจะลงโทษอันนี้
ว้าวท่านหญิงบอกอยากโดนลงโทษปากพูดว่าอันนี้แต่ว่ายอมถ้าหญิงเกเรหญิงจะโกรธคุณเป็นนั่นแหละที่ต้องระวังตัววันนี้คุณเลือกมาด้วยไม่ใช่หรือต่างคนต่างต่างขี้หึงขี้หวงมากอันนี้ก็รู้ผู้หญิงไม่ได้สนใจคุณเกลือถูกค่ะอันนี้แล้วค่ะที่ต้องระวังตัววันนี้จะมีท่านชายมากหน้าหลายตามาดูตัวอนินมีท่านหญิงด้วยอนินจะทำอย่างไรคะเดี๋ยวก็รู้ค่ะเนี่ยมันเป็นหอมจังเปลี่ยนเรื่องแต่เขามีในหัวแผนเขาละมีแผนแล้วหรอมีเต็มไปหมดไม่ได้ไปแล้วมั้งไม่ต้องเห็นไหมไหนบอกทาครีมเฉยๆมันจะนิดๆหน่อยๆทาครีมเสร็จก็ยังจะเสิร์ฟยังจะเสิร์ฟแต่ท่านชายเหมือนจะมาจีบท่านอาเหมือนกันนะแต่ละคนนะพี่ชายว่าอย่างไรคนนั้นก็ไม่มีวันนี้สรุปพี่ชายไม่เอาสักคนฉันว่าพ่อเขาอะเสด็จอะไม่ได้อะไรหรอกพี่ชายที่ฉันว่าแล้วเนี่ยซีนนี้นะคะทุกคนฉันจะถ่าย3วันมาแล้วท่านชายที่มางานในวันนี้แล้วค่ะก็มีจุดประสงค์แค่นี้แล้วคงเป็นอะไรนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านชายเลยครับสวัสดีครับผมนี่ท่านชายผมสวัสดีครับหน่อยนี้หน่อยแล้วไปดีกว่าบอกแม่นที่ของเฮาละเฮาไปหาวายอีทดีกว่าไปดีกว่าขอพยายามดีกว่านะครับดีกว่าถ้าเธอเป๊ะฉันต้องเป๊ะไม่มีใครแบบนี้นะถ้าเธอเป๊ะต่อฉันจะทำอะไรคะเดี๋ยวถามผมแกมานี่นะร้อนไหมชิมไหมครับเหมือนแอร์มันร้อนหมอพวกแกไหนไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แต่เขาคิดแบบนี้ก็คือง่ำเลยโอ๊ยแล้วแบบสโลว์อะไรอะเข็มมากงั้นให้นิ่มขอไปล้างก่อนนะคะกระดูดนิ้วกับไม่อยากคุยด้วยแล้วอุกมากนี่เป็นท่านชายนี่ก็ไม่คือนี่เป็นวิธีการเรียกเป็นการท่านชายของเองหรือไม่เอาละพี่เห็นอะไรกันคะนี่บอกว่ามีอะไรนะว่าท่านหญิงมาสวยกว่าที่มาถ้าไม่ได้ใครจะสวยเหมือนกันอันนี้ยังไงคะอันนี้ไม่เอาไปถ่ายหรือใช่ค่ะเจ้าน้องมาแล้วพบกับดอกไม้ก็จบคนเรื่องโอเคแล้วไหมคะยินดีกับเจ้าของแม่แล้วก็ที่ทำการศึกษาแล้วพูดถึงผ่านวิชาดีกว่าปะอยู่นี่สวัสดีค่ะคุณออนชวนคุณออนนั่นหลักท่านหญิงawkward อีกแหละสวัสดีค่ะคุณออนไม่คิดว่าคุณออนจะมาด้วยสวัสดีค่ะท่านหญิงพอดีออนมาเป็นเพื่อนพี่ออนนะคะท่านชายอนุชวนพี่ออนมาเราก็ต้องชวนอยู่แล้วป้าเพราะเขาเป็นผู้มั่นกันนะใช่ไม่มาไม่ได้ไงไม่มาก็โปรดวางน้ำตาลถ้าว่าเรียนของนิ่งนั้นกลับวันนะอุ้ยMy God My God เนี่ยฉันบอกแล้วว่าต้องมีสักวันที่คนเขาจะเห็นโจ๊กแจ้งในขนาดนี้เฮ้ยปีดีที่เป็นพี่ชายใหญ่ใช่ดีที่เป็นพี่ชายใหญ่ตายแล้วพร้อมยังต่อไปพร้อมยัง
ตายแล้วไม่พร้อมอ่ะถามมาที่น้องสาสาดูไม่ได้นะลูกอินกลับไปอ่ะทุกคนต้องมีหมวกทุกคนเลยครับคุณปลาโรดีหมวกโค้งใหญ่นี่ออกมาชมในฟ้าดาวันลูกยิ้มตอบคนนี้ค่ะอีกทีเจอกันค่ะสวัสดีเจ้านี่ออนเป็นสองตัวแค่ตัวไหนก็ได้เลยนะครับน่าขอบคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าจำได้เบกกิ้งพูดประโยคนี้ก่อนอ้นคือเครียดมากประโยคนี้เป็นอันนี้ตั้งแต่ประถมอ้อนอ้นคนกันเองทั้งนั้นเลยนะครับสุดนิดแล้วเนาะขอบคุณครับเพื่อนสนิทของเราเองเป็นลูกน้องใหม่ได้หนึ่งคนเองประเทศไหนเคียงหนึ่งน่ารักใจดีแถมสองเยอะนะฉันนั้นรู้เปล่าโอ้โหคุณละครตีนี่ชอบมากมากปากแดงกันทุกคนเลยมันยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้ท่านหญิงลองทานอันนี้ด้วยนะคะยังไม่จบอีกเหรอดูเถิดปริโต๊ะนั้นมีทั้งคุณเอื้องคุณอ้นไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ใจต่อท่านหญิงสักรายคุณหญิงด้วยค่ะน้ำสิเจ้าค่ะหญิงปริว่าคุณหญิงควรจะเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยนะเจ้าค่ะไม่ล่ะเราไม่อยากอารมณ์เสียถ้าอารมณ์ดีเหรอ อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียเลยขออะไรก่อนไหมคะยืนมือทำไมอยากแก้หน้าแล้วแก้กับไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณก็ได้ค่ะยืนมือทำไมถ้าไม่เป็นไรดีกว่าถ้าน้องหญิงไม่ไปกับพี่เลยพี่จะไปได้ยังไงคะคอยอยู่เพื่อนน้องหญิงตรงนี้ดีกว่านะคะไม่ได้อายุไม่เป็นไรค่ะมันก็เกรงใจพี่หรอกโอ้ยไม่ได้เกรงใจเฮ้ยทำกระดิ่งตรงนี้ไปชมได้ค่ะโอ้โหนั่งตรงข้ามพอดีอารมณ์เสียคนที่สองอันนี้แรงอันนี้แรงเหมือนคุยกันผ่านสายตาว่า what what คือหยังอันนี้ก็นี่นี่ก็ what เหมือนกันเจ้า what อร่อยมากขอบคุณค่ะข้างๆก็ต้องยิ้มขอบคุณค่ะข้างหน้าก็ต้องโอ้ยเอาดีขอบคุณค่ะจะกินไหมอย่าเผลอส้มไปแทงใครนะคะโอ้คุณปิ่นนี่สบตาเลยอ่ะหมดแก้วเลยเรื่องนี้เดี๋ยวก็เมาหรอกนานๆทีอารมณ์ไม่ดีละตามใจตะบองกับพี่ชายพอเลยเองโหดีบอกว่าเราขอทั้งขวดแต่ไม่คืนนะก็คือจะกินให้หมดอึกโอ้ปิดอยากกินเหมือนกันแล้วนะอืมวันเดือดเก่งเช่นนี้เก่งมากกระหม่อมอย่าให้เมานะเม็ดแค่เดียวรู้ไหมนะกลัวแต่มีอยู่ครั้งนึงยังไม่หยุดท่านอ้วกสั่นกระหม่อมด้วยก็ไม่เคยโดนนะคะพอมาเสร็จไม่ควรตำหนักเดี๋ยวคนร้องเดี๋ยวร้องไห้กลับไปคิดถึงบ้านอ้วนเราคอยบอกแค่ไปได้หน่อยคือเนี่ยจะจุดไฟต่อยังจะโฟกัสอยู่แค่ตรงเนี้ยอะไรเอาเมื่อกี้ยังมาก่อนเคยเต้นรำกับฉันตอนนี้คุณไปเต้นรำกับใครเฮ้ยรักออกไปเต้นรำกับพี่ไหมคะไม่หยุดดิไม่ค่ะหญิงไม่ชอบเต้นหญิงชอบนะหญิงก็ผ่านนี้นะเอาผ่านเดี๋ยวออกเต้นรำพี่นะฮะค่ะรีบกินหมดเลยกินไปแหละWhat?
ธอดูหวาดกลัวอยู่นะยังฟิล์มกลัวใครกลัวคุณเกลืออ๋อกลัวคุณเกลือกูกลัวไปโดนเต้นรำอ่ะมันหันคนละจังหวะไม่มองนะไม่มองไม่สบตาอีกสายมองเอาหันมาเจอคนนี้อีกโอ้ยอะไรเยอะแยะรุงรังมากแต่ละคนเมามีคนเมาต้องใส่เหยือกมันก็คงหมดอ่ะโอ้ยตรงนี้เลยเหรอใครนะพูดกับฉันว่าที่สาธารณะงงมากนั่งเอามาในปากในร้านเอาชิมยันแลบลิ้นมาชิมทำไมจริงๆเขาคงไม่มาทำอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนทาลิปสีแดงเมื่อคืนไม่ได้เมาอ่อนน้องอะไรโอเคจบสะดุดโอ้ยคุณเป็นอย่างนี้ป่ะคะค่ะไอ้เด็กน้องเออเป็นโทรไปก่อน18ทำการแสดงโจทย์คือทำให้ยิ้มจริงโจทย์คือทำให้เหยื่องงแล้วตลกจริงนะขำจริงแล้วมันตลกจริงเปลี่ยนอารมณ์เร็วๆถอดหมวกแล้วเหรอถอดละถอดต้องถอดต้องถอดเดี๋ยวมันจะยากเดี๋ยวมันจะบอกว่ามันจะมันจะอะไรไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่คะตอนนี้มันเหลือเกินฝากคุณปิ่นก่อนคุณปิ่นอย่าคุณอะไรนะคุณปิ่งไอ้คุณปิ่งนี่เป็นคุณปิ่งเป็นเมาเป็นเมาไงคนเมาพูดไม่ชัดหรอกก็คนเสน่ห์แรงย่อมปากหวานจนเป็นนิสัยโถกคุณเป็นคนอะไรคะมาที่ศาลแล้วมาทำสิเรื่องอะไรคะเรื่องคุณก่อนค่ะไอ้คุณพ่อแต่ยังไม่แก้ไขครับตอนที่เราไปมีเรื่องผีเป็นคนไม่ไม่อยากเล่าหายเมาเลยอื่นเลยโอเคสวัสดีครับคุณต้องการจะพักกับเด็กคนนี้ก่อนตอนนี้ผมไปที่นี่แล้วยังคงอ๋อเหตุใดไอ้เด็กต้องกินอะไรกันครับไม่รอดครับน้องของไม่รอดครับนั่นจะบอกว่าไม่รอดก่อนชื่อว่าอะไรคุณจะรอดนะก็คือถามหมดเลยถามทุกคนเก็บรายละเอียดแล้วก็เตรียมรายเสียแล้วก็ใส่ชุดเช่นได้เราจะยกเรียกให้เธอเลยยกเรียกให้เธอเลยค่ะอีกได้ใส่ทางเลยค่ะทีนี้ไอ้คนหญิงท่าสาพี่ท่าสายอะไรเลยค่ะคนหญิงชอบชอบไม่ได้กลัวดูชอบเอาแล้วแล้วเห็นป่ะไม่เธอน้องเหรออืมตาสแล้วอุ๊ยเพลงแบบโอ้วOh my-
เด็นอะคือเสื้อผ้ามันอยู่ผมอะมันโป๊ะมันโป๊ะมากโอ้ยดูตาดิร้อนเลยอะอ้าวโอ้ซาซาโอ้เมื่อกี้ลืมปิดตาซาซาเลยเด็กดูไม่ได้ซาซาเป็นไงบ้างลูกสู่ขิดในวันที่ดื้อโอ้ยสงสารพี่ชายใหญ่เขาคงตกใจอ่ะตกใจเป็นฟิลคิดหนักเขาไม่น่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะเห็นนั่นเองหรือไม่ดื่มวายมากนะไม่รู้หายไปไหนเขาน่ารักมากเลยจะไปทางนั้นนะเพคะตลอดสงสัยจะไปเข้าห้องแต่พี่ชายใหญ่น่ารักมากแบบเขาจะคอยเป็นห่วงอนินตลอดเดี๋ยวไปดูนี่สักหน่อยเพราะเขาเป็นพ่ออีกคนนึงใช่พ่ออยู่ไหนพ่อทำงานพ่อทำงานโอ้ยโอ้ยสิเมื่อกี้จะว่าโอ้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 เมาค่ะพี่เมาค่ะพี่จริงจริงเมาค่ะก็เลยแบบทำอะไรไม่รู้ตัวฟิลนั้นท่านชายเจออันนี้หรือไม่ไหมคะอันนี้เมามากกลับมาแล้วนะอันจริงมากเลยเขาก็ดีนะเขาก็ปกป้องเขาคนเทคสุดๆเพราะว่าเอาจริงอ่ะเขาก็บอกได้นะเพราะว่าเมียเออเขาในงานดีกว่าแต่เขาน่าจะอยากเคลียร์กับใช่แล้วอาจจะมองว่าแบบเรื่องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยและดีนะที่พี่ชายใหญ่ฮะเอ้ยเดี๋ยวนะจบนี้เหรอจบแล้วหรอมันจบแล้วปะพี่กับพี่ชายยายก็จะไปเที่ยวกันอย่างที่ไหนไม่ได้หรือไม่ไอ้เด็กไปเที่ยวนะพี่บอกไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได ลืมปิดตาน้องเว้ยตอนหลังต้องปิดตาแบบนี้มาเป็นไงบ้างก็แล้วอย่างเนี้ยมันจะมีมองหน้าทุกคนยังไงเฮ้ยแต่ว่านี่รู้สึกว่าแบบคือเสื้อผ้ามันอยู่ครบอะแต่ว่ามันดูโป๊มากแบบด้วยอินเนอร์อะแล้วคือมันจับเจาะแค่หน้ามันไม่ได้ไปเจาะส่วนอื่นอะไรอ่ะแต่แบบคือรู้ว่าแบบแรงอันคนนี้แรงแต่ว่าแบบตายฉันเจอซีนเมื่อกี้ฉันลืมไปเลยว่าตอนต้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างจริงหรอมันเกิดอะไรขึ้นวะหมายถึงว่าดูซีนนะเมื่อกี้เราคือลืมทุกอย่างเลยหรอใช่แกอย่าว่าแต่แกลืมเลยฉันก็ลืมเหมือนกันตอนนึงก็นั่งคิดก่อนกลับมาจากอังกฤษกลับมาจากอังกฤษแล้วก็ไปทำงานใช่ไปทำงานกันแล้วก็มาจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองแล้วก็เจอปัญหากลับมาตรงนี้เลยแล้วเจอปัญหาต่างๆเยอะแล้วมันก็กลับมาอยู่ดีแล้วก็กลับไปเรื่องที่พี่ชายใหญ่ตกใจแล้วก็ค้างอยู่ที่ไม่รู้ว่าพี่ชายใหญ่กำลังจะตัดสินใจทำอะไรต่อไปเขาจะบอกเสด็จพรหรือเปล่าสำหรับฉันไม่รู้จารีแคปอะไรฉันพูดไม่ออก ฉันว่าให้ทุกคนรีแคปกันเอาไปรีแคปกันเองคิดกันเองก็ อันเมื่อกี้คือประมาณ8นาทีใช่ปะไม่ถึงอันนี้แป๊บเดียว อันนั้นนานสุดแล้วอันครั้งแรกที่ปักปิ่นนานสุดแต่หลังอันนี้ไม่ค่อยนานเข้าใจง่ายแต่ภาพแค่แบบแต่ว่าเป็นคุณปิ่นเขาก็ไปรู้มันได้ไงวะว่ามันต้องมีการมัดมงมั้ง ฉันว่ามันเป็นรสนิยมของคุณปิ่นเหรออืมก็พิพากษาออกก็ต้องสอบสวนอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เป็นการลงโทษอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็มันก็เป็นความรักของเขาทั้งสองคนที่แต่ดีนะเพราะปกตินี่เห็นแต่อันนี้ลุกแต่ว่าคุณปิ่นตอนนี้เป็นคุณปิ่นตามคำที่มีหลายๆคนพูดมาว่า
อยากให้ถึงตาคุณปิ่นก็เคยบอกไปแล้วหลายหลายหลายอีพีแล้วที่บอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะฉันมาเอาคืนฉันจะมาเอาคืนแต่ท่านหญิงก็ชอบนะเออใช่ใช่เขาก็ดูแบบดูแสดงความแบบอันนี้กันทั้งคู่อ่ะไม่เพราะมันเป็นความรักของเขาใช่แบบแม้ว่าจะเป็นการลงโทษไม่ว่าจะอะไรอ่ะเขาก็แฟนด้วยกันอ่ะคือการเมคเลิฟของเขาฉันว่ามันน่ารักเออก็เอาจริงๆถ้ากำลังก็น่ารักจริงแต่แค่เป็นครั้งแรกของซีรีส์เรื่องนี้ที่คุณปิ่นเขาทำอะไรอย่างนี้มันเลยรู้สึกแบบมันเลยว้าวเพราะว่าไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ไงก็เลยว้าวเรายังไม่ออกจากซีนนั้นเลยเนี่ยยังพูดอยู่พี่ยังแบบมันเออไม่รู้หรอกว่า EP ถัดไปอ่ะมันก็จะเข้มข้นแล้วแหละเพราะว่าพี่ชายใหญ่รู้แล้วมันก็จะมีอะไรเข้ามาอีกมากมายมีอุปสรรคเยอะนะ EP หน้าคุณดูดิก็ยังมีทั้งคุณเกื้อคุณเอื้องคุณอ้นอยู่ครบเลยยังไม่ไปไหนนะสักคนนึงอ่ะใช่แล้วมีเยอะละซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่พูดยากก็ไม่ได้แปลว่ากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วจะแฮปปี้ใช่ด้วยเรื่องแบบผู้หญิงกับผู้หญิงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเดินออกไปแล้วก็เปิดตัวได้เลยว่าเฮ้ยเราเออคบกันอยู่นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็อยากเปิดแหละแต่ก็แอบแอบก็แอบกี่โมงแอบอยู่แต่อันนั้นเมาฟิลนั้นแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเมาในสวนเพิ่งพูดกับฉันว่าที่สาธารณะใครก็จะไปทำอะไรกันก็เมาเมาทั้งคู่ไม่รู้ก็เมาคุณปิ่นเขาก็กินไวน์ได้ทั้งวายนั่นแหละโอเคไปเราไปดีกว่าฝาก EP 8แล้วก็ไปรับชมได้อันคัทที่ YouTube ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดู EP 9พร้อมกันมาปั่นเทรนพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ก็เหมือนไปทะเลแล้วเนาะไปหัวหินรอดูเลยก็รอดูว่าเขาจะพ่อแง่แม่งอนอะไรกันอีเคจ้ะเคบ๊ายบายค่ะทุกคน